ายนะจากน้ำเมาสุราทำให้คนเราขาดสติขาดความกลัวและประมาทเลินเล่อสุราทำให้ทุกวันนี้ของคุณวิชิตวิลาวัลย์ต้องตกอยู่ในสภาพของผู้ที่ตายทั้งเป็นอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วคุณวิชิตดื่มเหล้ากับเพื่อนๆจนเมาไม่ได้สติเมื่อเหล้าหมดคุณวิชิตก็อาสาขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปเพื่อไปซื้อเหล้ามาดื่มกันต่อด้วยความเมาทำให้คุณวิชิตตาลายมองไม่เห็นทางโค้งที่อยู่ข้างหน้าจึงขับรถแหกโค้งไปชนกับบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นทำให้คุณวิชิตสลบไปคุณวิชิตได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องตัดไตออกหนึ่งข้างกระดูกคอหักทำให้เป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงไปและต้องเจาะคอเพื่อให้ออกซิเจนนับเป็นเวลา10กว่าปีมาแล้วและเมื่อช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้รวมถึงไม่มีใครคอยดูแลทำให้เป็นแผลกดทับไปทั้งร่างกายและต้องกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาลตลอดเวลาจนถึงวันนี้ความหวังครั้งสุดท้ายของคุณวิชิตก็เพียงแค่ขอให้ได้นั่งรถเข็นไปไหนมาไหนบ้างก็เท่านั้นเองผมรู้สึกเสียใจมากครับที่ผมมาเป็นสภาพนี้แล้วคุณเมียผมไม่ดีหวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณวิชิตจะไม่เกิดขึ้นกับคุณหรือใครก็ตามหากทุกคนเลิกดื่มน้ำเมาตั้งแต่วันนี้